สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนออนไลน์ระดับประถมวัยกับครูนุชนะคะวันนี้วันอังคารนะคะอังคารที่13แล้วนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆครอบครัวแสนสุขนะคะครอบครัวแสนสุขเรามาทบทวนที่เรียนไปในวันจันทร์ก็คือการรู้จักสมาชิกและจำนวนสมาชิกของตนเองมาดูกันนะคะ1คุณพ่อ2คุณแม่3พี่ชายน้องสาว4ตัวเราเองนะคะครอบครัวนี้มี4คนเด็กๆนับครอบครัวตัวเองได้แล้วนะคะต่อไปที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือรู้จักหน้าที่ของสมาชิกในบ้านมาดูกันคุณพ่อมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวทำงานนอกบ้านทำงานหาเงินมาดูแลทุกคนในบ้านนะคะทำสวนนะคะซ่อมแซมของใช้ในบ้านเช่นน้ำไฟทุกอย่างคุณพ่อจะเป็นคนดูแลและยังพาเด็กๆเข้านอนได้ด้วยนะคะเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆก่อนนอนต่อไปคุณแม่หน้าที่ของคุณแม่ก็ทำงานเหมือนกันค่ะทำงานในบ้านหรือบางท่านก็อาจจะทำงานนอกบ้านนะคะมาดูคุณแม่ทำงานในบ้านอะไรบ้างเก็บผักสวนครัวป้อนอาหารดูแลอบรมเลี้ยงดูลูกให้ปลอดภัยจากอันตรายนะคะอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดีและยังชอบทำอาหารที่อร่อยให้กับคนในบ้านทานด้วยนะคะในหน้าที่ของคุณแม่มีอะไรสรุปแล้วก็ดูสิคะคุณแม่ถ้าเป็นดูแลน้องเบบีก็จะเปลี่ยนแพมเพิร์สดูแลความสะอาดร่างกายอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าภาพนี้ก็จะพาเล่นของเล่นภาพนี้คุณแม่ก็จะกล่อมนอนนะคะภาพนี้ก็จะป้อนอาหารเป็นเพื่อนเล่นของเราในเวลาระหว่างวันเวลาอยู่ที่บ้านนี่คือหน้าที่ของคุณแม่นะคะหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างคะหน้าที่ของลูกก็คือไปโรงเรียนถูกต้องค่ะผมง่ายคนเก่งหน่อยหน้าที่หลักของเราคือไปโรงเรียนเมื่อไปเรียนแล้วต้องทำยังไงคะเมื่อไปเรียนต้องทำยังไงคะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังใครเชื่อฟังคุณครูและก็คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะตั้งใจเรียนและเมื่อเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆหน้าที่ของเด็กเลยคือต้องช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเก็บที่นอนนะคะพับที่นอนช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะอาบน้ำแต่งตัวเองแปรงฟันเองนี่คือหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นถูบ้านกวาดบ้านล้างจานทานข้าวเสร็จแล้วเก็บจานเก็บถ้วยเก็บแก้วของเราและยังต้องช่วยเก็บของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนี่เห็นไหมคะเด็กๆทำได้คุณนุชเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้นะคะสรุปแล้วหน้าที่ของทุกคนในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความรักนะคะใช้ความรักรักทุกคนในครอบครัวเพราะทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนแต่สุดท้ายแล้วต้องช่วยเหลือกันและกันเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณค่าประวัติศาสตร์ประจำสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะพระเยซูเจ้าสอนให้เรารักรักทุกคนในครอบครัวของเราแสดงความรักด้วยการทำอะไรคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านนั่นคือการแสดงความรักนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่13กันนะคะข้อที่13นะคะก็คือความกตัญญูรู้คุณนะคะความกตัญญูความรักและความกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่นั่นเองให้เราแสดงความรักต่อท่านนุชขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย